สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเพจคนจะเที่ยววันนี้นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเที่ยวที่วัดป่าภูก้อนอำเภอนายุงจังหวัดอุดรธานีนะครับที่ที่เราจะมาชมในวันนี้นะครับก็เป็นพระพุทธรูปไสยญาติโลกนาถศาสดามหามุนีนะครับโดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชรัชกาลที่9พระราชทานชื่อนะครับผมนี่นะครับเราเข้าไปดูกันเลยนะครับเพื่อนๆเราจะเดินเข้าไปนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์โควิดเริ่มคลี่คลายนะครับเพื่อนๆนี่ครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินเข้าไปจุดคัดกรองก่อนนะครับเพื่อที่จะทำตามหน้าที่นะครับเพื่อนๆที่จะมาเที่ยวในช่วงนี้นะครับก็ใส่แมสให้เรียบร้อยนะครับพบเจลล้างมือมาด้วยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินเข้าไปตรวจสุขภาพนะครับก่อนแล้วก็ก่อนจะขึ้นไปข้างบนนะครับผมไปแล้วครับผมเราเดินไปเลยนะครับเพื่อนๆเมื่อเราตรวจสุขภาพเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็ผ่านมานะครับแล้วก็เดินขึ้นนะครับซึ่งทางขึ้นลงก็เป็นทางที่กว้างพอสมควรนะครับแต่ระหว่างทางนะครับก็จะมีบอกว่าไม่ให้จับนะครับคือเสาเหล็กนะครับเพราะป้องกันอันตรายจากเชื้อโควิด-19 นะครับแต่ดูจากสถานการณ์แล้วก็คือร้อนมากเลยครับเพื่อนๆน่าจะไม่มีอะไรเพราะว่ามีคนมาเที่ยวเยอะมากเลยครับเพื่อนๆผมก็มาครั้งนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะครับนี่ครับผมกำลังจะเดินมาถึงข้างบนแล้วนะครับเพื่อนๆเราจะดูกันว่าข้างบนนี้มีอะไรน่าชมบ้างแล้วก็คนมาเที่ยวชมเยอะขนาดไหนนะครับโอ้โหเดินมาชมก็เจออาคารที่สวยงามนะครับผมเจอวิหารอาคารที่สวยงามมากเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวชมมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระภิกษุสามเณรหรือจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆ นี่ครับสวยงามมากเลยนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับชมบริเวณโดยรอบของอาคารนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับบริเวณด้านหน้าของอาคารก็จะเป็นแบบนี้นะครับทางเข้าซึ่งเป็นสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆอาคารนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเขาชื่ออะไรนะครับแต่ผมขอเรียกเป็นอาคารละกันนะครับเพื่อนๆนี่บริเวณข้างๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับมีป้ายบอกนะครับว่าพระพุทธรูปไสยญาติโลกนาถศาสดามหามุนีแล้วก็มีเสาธรรมจักรนะครับผมท้องฟ้าวันนี้ก็แจ่มใสมากนะครับสวยงามมากเลยนะครับผมบรรยากาศก็ร้อนนะครับแต่ร้อนไม่มากเพราะว่าข้างบนก็รู้สึกว่ามีลมเย็นสบายนะครับต่อไปนะครับเราก็เข้าไปชมข้างในกันเลยนะครับว่าในข้างในจะมีอะไรให้เราชมนะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าก็มีพญานาคนะครับ3เสียนสวยงามมากเลยนะครับทำจากโลหะไปเลยครับเพื่อนๆเราเข้าไปเลยนะครับเข้าไปชมข้างในกันเลยนี่ครับโอ้โหสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นะครับเราก็ต้องไปที่จุดคัดกรองก่อนนะครับพอมาถึงนะครับนี่สถานการณ์ตอนนี้คือเขาไม่ให้เข้าไปชมในข้างในนะครับเราก็ได้ไหว้สักการะท่านอยู่ข้างนอกนะครับผมแต่ปกติเขาบอกว่าเข้าไปข้างในได้แต่ช่วงนี้คือสถานการณ์โควิด-19ก็เลยไม่ได้เข้าไปนะครับผมเนี่ยครับเป็นองค์พระพุทธพระปฏิมาที่สวยงามมากเลยนะครับสวยงามจริงๆครับเพื่อนๆถ้าใครมีโอกาสได้มาเที่ยวมาชมนะครับแวะมาเลยนะครับผมวัดป่าภูก้อนนะครับผมนี่นะครับผมบริเวณองค์พระนะครับสวยงามมากจริงๆเลยครับผมดูสิครับใหญ่โตมโหฬารมากแล้วก็หินที่สั่งมาแกะสลักก็มาจากประเทศอิตาลีเลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดมากจริงๆนะครับที่ท่องเที่ยวของไทยนะครับมีมากมายหลายแบบนะครับผมหลายที่หลายทางนะครับเราเที่ยวในไทยให้พอก่อนนะครับก่อนจะไปเที่ยวที่ต่างประเทศต่อไปนะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปเดินชมบริเวณรอบๆนะครับผมนี่นะครับบริเวณรอบๆก็จะมีการแกะสลักลูกแก้วนะครับการทำเป็นลูกแก้วอย่างนี้นะครับผมสวยงามมากครับเพื่อนๆสวยงามจริงๆครับอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวมาชมนะครับมาไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศไทยเรานะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเดินไปชมข้างหน้าอีกนะครับว่าเป็นยังไงนะครับผมนี่นะครับผมไปกันเลยนะครับตอนนี้ก็เดินมาถึงตรงนี้นะครับเป็นจุดชมวิวนะครับเพื่อน
ซึ่งสวยงามมากเลยนะครับผมดูสิครับเรานะครับอยู่ข้างล่างนั้นเลยนะครับเราขับรถจากข้างล่างนั้นขึ้นมานี่เลยนะครับเพื่อนๆคือสูงมากจริงๆนะครับผมบอกได้เลยว่าสูงจริงๆดูสิครับบริเวณโดยรอบนะครับสวยงามมากครับเพื่อนๆสวยงามสุดๆเลยนะครับผมเชิญเลยนะครับวัดป่าภูก้อนนะครับอยู่ที่อำเภอนายูงจังหวัดอุดรธานีนะครับผมใครมีเวลาก็มาเที่ยวมาชมกันได้เลยนะครับหากผมให้ข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพจคนจะเที่ยวด้วยนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปวิดีโอดีๆให้เพื่อนๆได้เที่ยวได้ชมนะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนๆบางท่านที่ยังไม่เคยมาเที่ยวมาชมนะครับได้มาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเพื่อนๆ